ตรงนั้นอะเสียหมดเลยคือเสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าเครื่องนี้นี่ลูกศิษย์เขาก็บริจาคให้ว่าเพราะว่าเมมโมรี่มันไม่พอแต่ว่าแค่ปีเดียวนะเริ่มมีปัญหาเสียงไม่เข้าฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องอัดแบบกันเหนียวแต่ว่าดีว่าเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพูดไปนะคะบางครั้งคือไม่มีการเตรียมตัวตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะสิ่งที่เตรียมตัวนั้นจะไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าคนที่สอนธรรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของสถาบันเนี่ยถ้าข้างในไม่พร้อมจะทำไม่ได้เลยคือว่าถ้าไม่มีสภาวะวิมุตติสุขเนี่ยนะซึ่งตรงนี้คือสัจธรรมสูงสุดอยู่ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในขณะสอนเนี่ยจะไม่มีความรู้ที่จะสอนเลยจะไม่มีความรู้ที่จะสอนเลยฉะนั้นมันจะต่างจากครูบาอาจารย์ที่ยังไม่มีสภาวะก็จะนะแล้วก็เปิดตำราสอนก็คือว่าที่เราจะไปภูกระดึงเนี่ยนะคะคนที่จะพาไปภูกระดึงเนี่ยหนึ่งมีสองประเภทนะคะไกด์ที่มีแผนที่ที่บอกทางบอกว่าอันนะที่ทางนี้ไปภูกระดึงก็คือว่าอันนะต้องเดินไปตรงนี้นะ2กิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วซ้ายเดินไปข้างหน้าอีกสัก3กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยเขาเดินตามแผนที่แล้วก็ไปได้ไปภูกระดึงแต่ไกด์อีกประเภทหนึ่งคือคนท้องถิ่นของภูกระดึงใช่ไหมคนท้องถิ่นของภูกระดึงเนี่ยต้องมาพึ่งแผนที่ไหมใช่ไหมอย่างคนท้องถิ่นภูเก็ตเนี่ยคุณจะเดินไปไหนคุณก็เดินน่ะนะใช่ไหมคุณไม่มีทางหลงทางอ่ะไม่ต้องพึ่งแผนที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาภูเก็ตเลยฉะนั้นถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยนะที่จะพาไปภูกระดึงเนี่ยเขาไม่ต้องเอาแผนที่วางลงเลยนะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองว่าตัวเองเคยเดินอย่างนี้แล้วมันทางลัดสั้นพาไปได้ลัดสั้นเข้าใจไหมอันนี้ก็คือเรื่องของธรรมนะคะนี่คือเรื่องของธรรมที่จะพาไปภูกระดึงฉะนั้นทุกครั้งนะคะที่ขึ้นมาพูดอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะในการปฏิบัติในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยดิฉันจะไม่เคยรู้เลยว่าอะไรเข้ามาในหัวนะคะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาในหัวมันจะเข้ามาเนี่ยในขณะนั้นๆที่เรามีเนี่ยสภาวะอยู่แล้วก็เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่พูดเรื่องของความหนักแน่นปลอดภัยตรงนี้ลดสภาวะมันรู้สึกขณะนั้นจริงๆว่าโอ้โหมันรู้สึกหนักแน่นปลอดภัยเต็มไปด้วยพลังก็เลยอยากจะพูดสภาวะนั้นๆแล้วก็จะพูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดเหมือนกันนะคะฉะนั้นจุดสำคัญเนี่ยนะอยู่ตรงนี้ที่กินนี้พูดไปนะถ้าคุณเอาคำของดิฉันไปพูดต่อผิดดิฉันโดนเหยียบมิดเลยสุภวรรณจะถูกด่ายับเลยเพราะตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยนะเขาจับอะไรแบบฉาบฉวยคุณเข้าใจไหมตอนนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้นะมันน้อยมากเลยที่จะมาเข้าใจอ่ะเพราะกว่าที่คุณจะปฏิบัติได้จนกระทั่งข้างในนั้นมีสภาวะละเอียดถึงขนาดรู้จักสภาวะวิมุตติสุขเนี่ยนะโหยมันน้อยลงทุกวันแล้วไม่ใช่ว่าทุกที่เขาจะสามารถพาคนปฏิบัติไปถึงจุดนั้นๆเนี่ยที่สามารถฟันธงให้คุณได้ว่านี่คือนิพพานชิมลองการจะฟันธงลงไปได้ว่านิพพานชิมลองมันจะต้องมีซาโตริของตัวเองมีภาวนามยะปัญญาของตัวเองเข้าใจไหมถึงจึงจะสามารถฟันธงให้ได้เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยฟันธงให้เลยเนี่ยนิพพานเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่คือฟันธงแล้วนะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะคุณไม่ต้องไปหาหรอกไอ้นู่นไอ้นี่นะวิ่งหาไอ้นู่นอะไรที่จะคิดว่าถ้าท่านได้ตรงนี้ฉันจะสุขอะไรไม่ต้องเลยมันหมดการแสวงหาเลยก็คือตรงนี้สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยไปสู่ความสุขนั้นคุณก็แค่ทำตรงนั้นก็คือจะได้สุขอย่างยิ่งแหละเห็นไหมแล้วนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีสองประโยคนี้สำคัญมากมากมากเข้าใจไหมจะช่วยให้คุณนะหยุดแสวงหาได้ทันทีเลยฉะนั้นจุดสำคัญนะคะดิฉันจึงพยายามเน้นให้คุณไงว่าดิฉันไม่ได้มั่วตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยอ่ะดิ
ิฉันพาคุณเนี่ยนะคะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายใช่ไหมพวกนี้เนี่ยคุณเนี่ยสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมไม่ใช่เพ้อเจ้อเอาไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่ฝันทุกคนทำจริงๆอยู่กับตรงนี้จริงๆแล้วนี่คือบันไดพื้นฐานที่เราไต่เต้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมนะคะใช่ไหมเราไม่ได้ไปนิพพานเป็นอย่างนี้นะเรามาอธิบายคำว่านิพพานนะนี่เพ้อเจ้อจู่ๆไปเอานิพพานมาพูดแล้วก็เนี่ยพระเจ้าเปิดตำรานะพระเจ้าพูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรต่ออะไรนี่คือเพ้อเจ้อเหมือนกับว่านกอะนกอันนะพวกน้องนกมาคุยกันว่าปลาในน้ำก็อยู่กันยังไงเพ้อเจ้อไหมเพ้อเจ้อจะรู้ได้ไงอะหรือว่าน้องปลาทั้งหลายมาคุยกันว่านกในท้องฟ้าก็อยู่กันยังไงนี่ก็เพ้อเจ้อใช่ไหมนะคะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเราไม่พูดจู่ๆจะไปเอาคำว่าพระเจ้านิพพานสัจธรรมมาพูดไม่พูดแต่จะเอาจากสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จริงๆซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแค่นี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเราก็ไล่เนี่ยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติสุขเนี่ยที่มาพูดเรื่องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยถ้ามีการก้าวโอ้หายไปไหนอะหายไปไหนว่าเราปิดไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุยเพลินไม่รู้เรื่องเลยนะมันดับไปเองใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมน้องเขาอยู่ไหนเราก็ว่าเอ๊ะมันมืดกว่าผิดปกตินะมาแล้วยังมาละนะคะคุณดูนะคะถ้ามีการก้าวก็จะต้องมีการถึงใช่ไหมฉะนั้นในคลิปเนี่ยคลิปนี้เนี่ยที่เราหลับตาดิฉันพยายามที่จะบอกนะให้คุณเนี่ยรู้ว่าสติปักฐานเอาสติคือตามใจมาปักลงที่ฐานลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี่คือการก้าวแล้วก็บอกว่าสติปักฐานนะคะเนี่ยปักฐานเนี่ย1 2 3เนี่ยคือการก้าวฐานที่4คือการถึงนะคะแต่วิตกวิจารคือการก้าวปีติสุขเอกคตาคือการถึงนะคะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะวิตกวิจารคุณไม่ต้องงงนะเหมือนกันหมดความหมายนะคะความหมายเนี่ยมีเหมือนเป็นเหมือนกันหมดนะคะทีนี้เรามาพูดเรื่องของการถึงการถึงตรงนี้เนี่ยเอาเรื่องขององค์ฌานมาพูดนะคะสุขตัวนี้แหละคือวิมุตติสุขถ้าคุณมีการก้าวออกไปตัวจะโยกไปข้างหน้าเองโดยอัตโนมัติไอ้ตัวโยกไปข้างหน้าเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือการถึงแล้วแล้วเราต้องการเนี่ยก้าวไปให้ถึงเนี่ยภูกระดึงฉะนั้นสภาวะพวกนี้เป็นการเดินทางของตัวใจเป็นเรื่องของการเดินทางของจิตวิญญาณของตัวใจของเราไม่ใช่เรื่องของกายภาพนะคะจึงต้องมีการอธิบายกันหน่อยว่าตราบใดที่คุณมีวิตกวิจารนะคะปีติปีติคืออย่างนี้นะคะใครที่นั่งแล้วเคยรู้สึกตัวเบาไหมนะคะตัวเบาหรือมีความรู้สึกเห็นแสงเห็นแสงนะโอภาสอะไรพวกนี้เห็นสีเคยเห็นสีไหมโอ้ยสีบางทีจัดจ้านเลยนะสีแดงแจ๊ดเนี่ยสีม่วงสีอะไรเนี่ยนั่งหลับตาแต่เห็นสีเนี่ยเคยเห็นไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเนี่ยลอยหรือมีความรู้สึกเนี่ยนะตัวเนี่ยนะใหญ่คาบคล่องเลยนะแล้วก็หดเล็กเคยมีไหมนะหรือว่าสูงแล้วก็หดเตี้ยลงมาอาการพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของปีติทั้งสิ้นเป็นผลอย่างหนึ่งนะคะแต่ปีติตรงนี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดิฉันเคยยืนอยู่ที่หน้าห้องสอนที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะคะตอนที่มาเจลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าห้องเนี่ยลูกศิษย์เขาก็แน่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็หลับตาพูดหลับตาพูดในขณะที่กำลังหลับตาเนี่ยนะพูดเนี่ยตัวนี้นะมันใหญ่เนี่ยคับคล้องเลยใหญ่เล็กสูงใหญ่เนี่ยคือขณะนั้นเนี่ยเราเข้าสู่องค์ฌานขณะสอนนะเนี่ยปากก็พูดไปปากก็พูดไปแต่ว่าข้างในสภาวะข้างในเนี่ยเพราะเรามีวิตกวิจารใช่ไหมให้เขาเนี่ยนะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวในท่าลำไทเก๊กเนี่ยแล้วพอหยุดปุ๊บเนี่ยนะคุยต่อทุกคนก็ต้องอย่างสไตล์ดิฉันเนี่ยก็ให้หลับตาแล้วดิฉันก็นะ
ในขณะที่ปากก็พูดไปอ่ะแต่ลักษณะของปีติเนี่ยเขามีวิตกวิจารปีติมันถึงแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็ผลนั้นมันก็ออกมาตัวใหญ่คับข้องเลยหูยอาการอย่างเงี้ยอยู่ตั้งนานเนี่ยอยู่ตั้งนานจนกระทั่งต้องลืมตาขึ้นมาคือไม่ได้ตกใจอะไรคือรู้ว่ามันเกิดแล้วนั้นไม่ใช่เกิดครั้งแรกครั้งเดียวมันเกิดมาเนี่ยหลายครั้งมากก็ใช่ไหมให้รู้ว่าถ้าตราบใดมีวิตกวิจารเอาสติมาปักที่ฐานแล้วปีติจะต้องเกิดแล้วลักษณะของปีตินั้นมันหลากหลายมากบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเนี่ยตัวลอยแล้วพวกนี้มกนิดๆอะไรต่ออะไรขึ้นมามันก็เนี่ยในช่วงอย่างนี้แหละก็ใช่ไหมหลังจากที่มีวิตกวิจารแต่ปีตินี้ยังคงตกอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมันไม่ได้อยู่ถาวรเข้าใจไหมไม่ได้อยู่ถาวรนะคะฉะนั้นพอปีติเนี่ยหายไปสุขตัวนี้สุขก็คือเนี่ยข้างในเนี่ยเงียบละตรงนี้นิ่งละนิ่งสงบฉะนั้นสุขตัวนี้คือวิมุตติสุขเข้าใจไหมวิมุตติสุขเนี่ยเอกคตาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันใกล้เคียงกันเนี่ยเรื่องแทบจะเรื่องเดียวกันเลยพอสุขเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยข้างในของคุณเนี่ยจะปักหลักนิ่งเป็นหนึ่งถ้าใครทำสติปัฏฐาน4คุณจะต้องเจอสภาวะนี้ทั้งสิ้นคุณจะต้องเจอสภาวะที่ข้างในเนี่ยนะมันปักหลักนิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเลยแม้คุณพยายามที่จะคิดอะไรเนี่ยมันก็ไม่อยากคิดอีกแล้วเคยเจอไหมเคยเจอไหมนะคะคือมันคิดไม่ออกแล้วความคิดไม่เข้าเลยสาเหตุที่ความคิดไม่เข้าเนี่ยเพราะขณะนั้นคุณมีพลังสมาธิอันนี้เมื่อวานนี้เป็นเจอรี่ใสนะคะเมื่อวานนี้เราใช้นี้เป็นเจอรี่ใสนะแต่วันนี้นะเราจะใช้เนี่ยเป็นพลังสมาธินี่คือธาตุรู้ตัวใจของเราพอคุณเนี่ยนะมีวิตกวิจารนะคะพลังสมาธิเอาสติมาปักที่ฐานเนี่ยมันจะเกิดพลังสมาธิก็ใช่ไหมพลังสมาธิตรงนี้เนี่ยเจอรี่เนี่ยนะมันจะเข้าไม่ได้คุณจะโน้มไปคิดมันก็ไม่เอาละมันจะหลุดเนี่ยหลุดเหมือนกับที่พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยเปรียบเทียบว่ามือที่แห้งกับมือที่เปียกใช่ไหมนะคะถ้าคุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานแล้วเหมือนกับมือเนี่ยนิ้วเนี่ยที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะจิ้มลงไปในอะไรงาใช่ไหมมันจะติดขึ้นมาเนี่ยนิดหน่อยแล้วคุณเป่าออกไปเนี่ยออกไปได้ง่ายๆเลยในขณะที่คนไม่เคยฝึกเนี่ยเหมือนกับนิ้วที่เปียกพอนิ้วที่เปียกเนี่ยนะจิ้มลงไปในถ้วยงาเนี่ยโอ้ยมันจะติดขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วสะบัดเท่าไหร่ก็สะบัดไม่ออกแล้วมันจะติดเนี่ยอินุงตุงนางเนี่ยนี่คือเรื่องของชีวิตเรื่องของโลกเรื่องของเจอรี่ที่มันติดเป็นอินุงตุงนางนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งให้มีวิตกวิจารมีเอาสติมาปักที่ฐานอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยตรงนี้เนี่ยพลังสมาธิเนี่ยมันจะเกิดแล้วตรงนี้เนี่ยเจอรี่แม้คุณโน้มไปอยากจะไปคิดคุณก็คิดไม่ได้ละตรงนี้เป็นกลไกของธรรมเจอรี่เนี่ยเข้าไม่ได้ก็ใช่ไหมเพราะพลังสมาธิเนี่ยคุ้มครองคุณอยู่นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสภาวะของวิมุตติสุขแล้วก็เอกคตาคือความเป็นหนึ่งมีความเป็นหนึ่งเนี่ยอย่างชัดเจนเลยคุณไม่ต้องพยายามที่จะมองลมหายใจคุณก็เห็นโดยอัตโนมัตินะคุณไม่พยายามที่จะดูเนี่ยความรู้สึกแผ่นก้นแผ่นหลังคุณก็เห็นโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้ตรงนี้นะคะเนี่ยเอกคตาตรงนี้แล้วก็จะต้องมีอุเบกขาโดยธรรมชาติอุเบกขาคืออะไรคะแปลว่าอะไรจำได้ไหมอุเบกขาคือการปล่อยวางจำไหมอุเบกขาคือการปล่อยวางปล่อยวางจากอะไรคะจากเจอรี่ใช่ไหมปัญหาต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยฉะนั้นคุณดูสิมันสอดคล้องกันหมดเลยพอมีปิติมีสุขเนี่ยสุขพลังงานของสมาธิเนี่ยนะที่คุ้มครองคุณอยู่เจอรี่เนี่ยเข้าไม่ได้พอเจอรี่เข้าไม่ได้ตรงนี้เนี่ยนะมันก็เท่ากับเป็นการอุเบกขาภายในตัวมันเองเลยถ้าฉะนั้นคุณจะปล่อยวางเนี่ยนะความคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกอย่างนะคะทุกอย่างปล่อยวางได้หมดและเอกคตาตรงนี้นะคะเอกคตาตรงนี้เนี่ยกลับมาตรงนี้ก่อนสุขตัวนี้แหละคือวิหารธรรมวิมุตติสุขตัวนี้แหละคือวิหารธรรมของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายตรงนี้สำคัญมากที่ดิฉันไม่ได้พูดว่าเนี่ย
เจ้าคือเนี่ยคนยุคนี้เนี่ยก็เลยวิเคราะห์ว่าจะเป็นเกย์นะคะก็เลยอยากจะอยู่ใกล้พระเจ้าต้องเห็นต้องจับผ้าเหลืองอะไรให้ได้จนถึงจุดหนึ่งพระเจ้าไม่เอาละไม่ไหวละอัปเตหิพระวักกะลิออกไปออกไปพระวักกะลิเนี่ยคือไล่ให้ไปเลยแต่ไม่ได้ไล่เฉยๆสอนด้วยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมอะไรคือธรรมตัวนั้นธรรมตัวนั้นในที่สุดคือนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือวิมุตติสุขเอกคตาเบขาเข้าใจไหมนิพพานน่ะคือวิมุตติสุขตัวนี้เราไม่ใช่มีลอยๆคือสภาวะที่คุณเนี่ยมีวิตกวิจารแล้วเอาเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานแล้วคือมีวิตกวิจารก็ใช่ไหมวิตกวิจารเนี่ยคือการก้าวพอก้าวออกไปโดยวิทยาศาสตร์แล้วก้าวก็ต้องมีการถึงเนี่ยก้าวก็ต้องมีการโยกไปข้างหน้ามีการถึงฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานแล้วมีวิตกวิจารมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก้าวแล้วคุณจะต้องเห็นปิติเห็นสุขวิมุตติสุขเห็นเอกคตาตรงนี้เลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องเห็นแล้วดิฉันเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ถ้าคุณทำอย่างจริงจังคุณต้องเห็นหลายคนต้องเห็นตรงนี้ที่ดิฉันบอกว่าคุณต้องติ๊กให้ตัวเองติ๊กให้ตัวเองให้ได้จะไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนมาติ๊กให้คุณได้นะถึงแม้ครูบาอาจารย์ที่เรารู้กันว่าดูจิตคุณได้จะดูตลอดเวลาเหรอตรงนี้ดิฉันไม่รู้รายละเอียดดิฉันดูของคุณไม่เป็นก็ใช่ไหมนะคะคุณเท่านั้นแหละที่จะรู้ได้ดีที่สุดคุณเท่านั้นจะไม่มีใครเนี่ยที่จะรู้ดีได้มากกว่าคุณฉะนั้นวิมุตติสุขตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องติ๊กให้กับตัวเองได้ละให้ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลยพูดง่ายๆว่าวิมุตติสุขตรงนี้คือสภาวะอะไรนะสภาวะที่ข้างในไหนอ่ะตรงนี้เห็นไหมพระเจ้าเนี่ยก็การันตีเนี่ยฌานสี่ฌานสี่ก็คือวิตกวิจารวิติสุขเอกคตานะคะวิติสุขเอกคตาแล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมนะคะวิตกนะวิตกก็คือเนี่ยสภาวะที่เอาสติหรือตาใจหาฐานของสติลงได้ซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายวิจารก็คือการเอาสติมาแนบอยู่กับฐานเห็นไหมวิจารเนี่ยคือการเอาสติมาแนบอยู่กับฐานหรือตาใจมองฐานนั้นอย่างจดจ่อให้ความสนใจ 100% ไม่หลุดไปกับความคิดตรงนี้แหละก็คือสติปักฐานเนี่ยเรื่องเดียวกันวิตกวิจารตรงนี้ก็คือส่วนของการก้าวผลนะคะก็คือจะได้ปีติคืออาการปริ่มๆในใจปริ่มอิ่มเอมใจตัวรอยเห็นแสงรู้สึกตัวหดขยายแต่ไม่อยู่อย่างถาวรจะหายไปตามผลอนิจจ์สุขก็คือวิมุตติสุขความคิดเริ่มน้อยลงหรือหายไปใจเงียบสงบนิ่งเอกคตาคือสภาวะใจที่รวบเป็นหนึ่งอย่างชัดเจนไม่ซัดสายยังคงเห็นลมหายใจความรู้สึกส่วนกายโดยไม่ต้องพยายามเห็นได้เองจึงมีอุเบกขาสามารถปล่อยวางความคิดที่เคยสร้างปัญหาสภาวะพวกนี้นะคะสภาวะพวกนี้ถ้าคุณฝึกสติปัฏฐาน4คุณต้องเห็นคุณต้องเห็นเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะถูกไปทำความถูกเข้าใจผิดเนี่ยด้วยคำว่าฌาน4คราวใดที่มีคำว่าใช้คำว่าฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเราเริ่มถอยอุ้ยไม่ฉันยังไม่ถึงฉันไม่กล้าพูดเรื่องฌานตรงนี้คุณเห็นไหมคือความเข้าใจผิดเนี่ยของการสอนเรื่องพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยที่จริงในภาคปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นจนเกินไปมันเหมือนเป็นทักษะการว่ายน้ำอะว่ายน้ำขี่จักรยานขับรถเป็นทักษะถ้าใครทำบ่อยๆเนี่ยทำบ่อยๆมีวิตกวิจารบ่อยๆมีทุกวันเนี่ยคะหลายๆครั้งต่อวันคุณต้องได้ปิติสุขเอกคตาร่ำไปแล้วคนที่เนี่ยได้จนถึงจุดที่คนที่นั่งจนถึงจุดนี้เนี่ยคุณเยอะมาก
จุดนี้นะคะเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวนะภาพนี้อยู่ไหนที่กินิดอินเดียวนั่งจนกระทั่งเงียบแล้วทำอย่างไรต่อนี่เนี่ยเนี่ยสภาวะนี้เนี่ยแม้ตัวดิฉันเองนะคะก็ยังไปติดอยู่ตรงนี้นั่งจนสงบนิ่งแล้วอยู่หลายปีแล้วทำยังไงต่อตรงนี้คำตอบเนี่ยตอนนี้ไปฟังพวกYouTube นะคะคลิป YouTube เนี่ยของครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็มีคนถามคำถามนี้นี่เยอะเลยเยอะเลยเนี่ยสงบนิ่งเนี่ยที่เขาได้สงบนิ่งตรงนั้นน่ะคุณคิดว่าอะไรตรงนั้นนั่นแหละก็คือองค์ฌานที่เขาเข้าถึงน่ะก็คือตัววิมุตติสุขแล้วอ่ะคุณรู้ไหมตรงนั้นนั่นแหละก็คือตัววิมุตติสุขที่เขาเข้าถึงแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเข้าสู่องค์ฌานแล้วแต่ว่าถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายให้เขารู้จนกระทั่งถึงเข้าถึงฐานที่4เนี่ยนะคะปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่ร่ำไปฉะนั้นตรงนี้แหละที่ดิฉันเนี่ยนะคะก็เลยอ่ะให้คุณไปอีกก้าวหนึ่งบอกคุณเลยว่าวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองนิพพานชิมลองก็เหมือนคำว่านี่แหละคือรสชาติของพระนิพพานวิมุตติสุขตรงนี้แล้วก็บอกคุณว่าตรงนี้คือวิหารธรรมวิหารธรรมเนี่ยนะคะของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะคะวิหารธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายล้วนมีวิตกวิจารล้วนเอาสติมาปักที่ฐานนะคะเนี่ยล้วนเอาสติมาปักที่ฐานพระพุทธเจ้าท่านพูดเช่นนี้คุณดูนะคะดิฉันไม่ได้มั่วพยายามบอกคุณดิฉันไม่ได้มั่วพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เรื่องฌานสี่ฌานสี่ก็คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วในวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามีแค่สองอันเท่านั้นมีแค่สองอันเท่านั้นน่ะสององค์เท่านั้นที่เราทำได้คืออะไรคะคืออะไรคะสองอันเท่านั้นน่ะที่เราทำได้ในส่วนนี้นะคะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามีแค่สองอันที่เราทำได้คืออะไรคะคือวิตกวิจารเนี่ยคือเอาสติปักฐานนี่คือสิ่งที่เราก้าวไงนี่คือหน้าที่ของเราก้าวส่วนไอ้ตัวโยกไปข้างหน้าคือการอะไรคะการถึงนี่ไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าคุณก้าวคุณต้องหนึ่งถ้าคุณก้าวคุณต้องถึงถ้าคุณเนี่ยพยายามที่จะทำเนี่ยเอามาเนี่ยอยู่กับ1 2 3อย่างนี้เนี่ยอยู่กับฐาน1 2 3คุณคือการก้าวฐานที่4คือการถึงคุณต้องถึงตรงนี้เนี่ยมันเบี้ยวไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณในที่สุดแล้วมีคุณไหมไม่มีคือการไม่มีตัวตนแต่ถ้าคุณเข้าไปสู่เนี่ยนะระบบของการเนี่ยมีวิตกวิจารก็คือเอาสติปักเนี่ย1 2 3แล้วเข้าสู่นี่เป็นเรื่องของการเข้าสู่กลไกทางธรรมเข้าใจมั้ยกลไกแห่งธรรมที่ไม่เกี่ยวกับคุณหน้าที่ของคุณคือใส่ปัจจัยปัจจัยนั้นคือการก้าว9 9 9ด้วยความอดทนก้าวไปเรื่อยๆนะคะนี่คือการใส่ปัจจัยพอคุณใส่ปัจจัยเนี่ยนะเข้าไปสู่กลไกทางธรรมแล้วคุณจะต้องถึงโดยอัตโนมัติแล้วการที่เนี่ยคนส่วนมากถามว่าเนี่ยนั่งแล้วนี่นิ่งๆดิฉันเห็นสภาวะนิ่งตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยพอไปสวนโมกนะคะรู้จักหลวงพ่อเทียนไม่นานนั่งแล้วมันก็นิ่งละนิ่งนิ่งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะเพราะมีวิตกวิจารไงใช่ไหมจึงเกิดวิมุตติสุขเนี่ยตรงนี้คือการถึงนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ยากคนส่วนมากเนี่ยถึงเนี่ยเยอะแยะกันแล้วแต่เขาต่อยอดไม่เป็นต่อยอดไม่เป็นฉะนั้นดิฉันจึงมาต่อยอดให้คุณเนี่ยว่าโอเคนะทำ1 2 3 9เสร็จแล้วนะฐานที่4ตรงนี้คือการถึงฐานที่4ตรงนี้คือผัสสะบริสุทธิ์ธรรมตัวนั้นคือนิพพานธรรมตัวนั้นคือนิพพาน
งนี้ต้องอธิบายหน่อยแล้วอาทิตย์หน้าดิฉันจะอธิบายให้เข้าใจไหมที่จะมาโยงกับนิพพานนะคะถ้าจะเราเอาหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยธรรมานุปัสสนาคือการถึงแล้วภาษาบริสุทธิ์หยุดทำละไม่ต้องทำอะไรละนะคะตรงนี้คือเรือที่คุณจะต้องพายไปเรื่อยๆเรือตรงนี้คือฝั่งละทิ้งเรือได้ไม่ใช่ไหมเนี่ยทิ้งเรือได้นะคะตรงนี้คือการก้าวตรงนี้คือเรือนะคะตรงนี้คือเรือถ้าถึงสุขวิมุติสุขเอกคตาอุเบกขาตรงนั้นคือถึงฝั่งละทิ้งเรือได้นะคะมันสองขั้นตอนแล้วสองขั้นตอนอันนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าฉันยังไม่ถึงเนี่ยไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคุณไม่เกี่ยวกับคุณฉะนั้นตรงนี้ที่จะโยงเข้าไปสู่สิ่งที่ดิฉันพูดนะคะว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นตรงนี้แหละวิมุตติสุขตรงนี้คือวิหารธรรมของพระอรหันต์คีณาสกทั้งหลายใช่ไหมวิหารธรรมวิหารคือบ้านคือบ้านสภาวะที่พระอรหันต์คีณาสกทั้งหลายอยู่กับสภาวะนี้อย่างต่อเนื่องตลอดเพราะท่านอยู่กับนิพพานท่านถึงนิพพานแล้วท่านก็อยู่กับนิพพานเนี่ยแต่นิพพานคืออะไรล่ะอย่าทำเหมือนกับน้องนกกับน้องปลาที่มันนั่งพูดเพ้อเจ้อโดยที่ไม่รู้สภาวะนิพพานคือวิมุตติสุขนิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์เข้าใจมั้ยดิฉันอันนั้นเอาพูดทีหลังแต่ตรงนี้อ่ะที่คุณเนี่ยมีสภาวะที่นั่งแล้วนิ่งเนี่ยนิ่งตรงนั้นคือวิมุตติสุขและวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองนะคะและนี่คือวิหารธรรมของพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยฉะนั้นรสชาติของวิมุตติสุขตรงนี้มีรสชาติเดียวเหมือนเกลือมีรสชาติเดียวคือเค็มน้ำตาลก็รสชาติเดียวคือหวานใช่ไหมความสงบมีรสชาติเดียวคือสงบก็ใช่ไหมสงบของคุณสงบของดิฉันสงบของคุณเอกสงบของคุณพ่อคุณแม่สองคนเอกวันนี้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าคุณสงบถ้าคุณเห็นวิมุตติสุขในที่นี้ทุกคนจะรู้เหมือนกันหมดรู้ว่าคนนั้นรู้สึกยังไงคนนี้รู้สึกยังไงเข้าใจไหมเจอรี่สิเราจะไม่เข้าใจเจอรี่ของคนอื่นเข้าใจไหมเจอรี่เนี่ยมันหลากหลายมากนะคะเจอรี่ของคนที่สามารถฆ่าคนได้สามารถนะโอ้โหคิดอย่างนี้ได้ยังไงนั้นเราเข้าใจไม่ได้นั่นเรื่องของเจอรี่แต่ถ้าเราเนี่ยเอาอาสวะคือขยะพวกนี้ออกไปอาสวะขยายานคือยานที่เอาขยะออกไปขยะตรงนี้คือสาเหตุแห่งทุกข์คือเจอรี่เอาขยะตรงนี้เนี่ยออกไปได้แล้วสิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติสุขสิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือวิมุตติสุขก็คือความสงบความสงบตรงนี้มีรสชาติเดียวแล้ววิมุตติสุขตรงนี้คือวิหารธรรมคือบ้านที่พระอรหันต์สกิณาสกทั้งหลายอยู่ฉะนั้นตรงนี้ถ้าโดยหลักการของเหตุผลและสภาวะแล้วดิฉันไม่ได้พูดเวอร์จนเกินไปว่าถ้าคุณอยู่กับวิมุตติสุขคุณจะสามารถเข้าไปนั่งในใจของครูบาอาจารย์ที่เรารู้ว่าเป็นพระอรหันต์แม้ของพระพุทธเจ้านะของพระสารีบุตรพระอานนท์พระโมคคัลลานะพระบาลีอะไรพวกนั้นที่เป็นอรหันต์ทั้งหลายเราจะรู้เลยว่าท่านอยู่กับสภาวะอะไรตรงนี้คือท่านอยู่กับวิมุตติสุขก็คืออยู่กับนิพพานเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ล่ะแต่นี่เป็นการพูดที่ท้าทายมากแหละฉะนั้นเข้าใจไหมเข้าใจนะคะตามหลักเหตุผลว่าสิ่งที่พูดดิฉันไม่ได้พูดอย่างมั่วซั่วโดยที่ไม่มีหลักการของเหตุผลเพราะว่ารสชาติของวิมุตติสุขมีรสชาติเดียวเท่านั้นไม่มีสองรสชาติไม่ใช่ว่านะวิมุตติสุขของพระเจ้าจะต่างจากของพระอานนท์ของพระอานนท์จะต่างจากของพระสารีบุตรนะของพระสิริต่างจากพระโมคคัลลานะแล้วต่างจากพวกเราไม่ใช่อันนี้มั่วแล้วเกลือมีรสชาติเดียวน้ำตามีรสชาติเดียวความสงบมีรสชาติเดียววิมุตติสุขวิหารธรรมตรงนี้มีรสชาติเดียวฉะนั้นรสชาติอันนี้2600ปีก่อนเป็นยังไงมาถึงตอนนี้ร
สชาติอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นแก่นธรรมตัวนี้พระนิพพานตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้สถาบันเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่แก่นตัวนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะเกิดจะตรัสรู้มาหรือไม่มาไม่ว่ากันแก่นธรรมตัวนั้นนะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงแก่นธรรมตัวนั้นนั่นคือวิมุตติสุขอันคือนิพพานตรงนี้นะคุณก็จะเข้าถึงรสชาติอันนั้นที่เหมือนกันหมดนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นการพูดที่ท้าทายดิฉันเองยังรู้สึกว่าท้าทายมากนะคะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นคุณอย่าพูดต่อว่าดิฉันไม่ไว้ใจคุณที่จะพูดได้อย่างถูกต้องให้เขาไปฟังคลิปตัวเองเสียดายคลิปนั้นก็เจ๊งไปด้วยต้องล็อกคลิปนี้แล้วนะถ้าใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากคุณจะต้องพูดอย่างมีเหตุมีผลรู้ต้นรู้ปลายถ้าไม่แน่ใจรูดซิปปากล็อกทิ้งกุญแจนะอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งเสียหายแต่ดิฉันเนี่ยอยากที่จะพูดเพราะดิฉันต้องการให้กำลังใจคุณเพียงแค่คุณรู้เท่านี้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าก็รู้สึกอย่างนี้เหรอแค่นี้จริงๆนะมันธรรมดาจริงๆแล้วมันธรรมดาจริงๆไหมมันธรรมดามันไม่มีใครรู้สึกว่าถ้าถึงวิมุตติสุขแล้วเนี่ยรู้สึกอุ้ยเราต้องเปิดแชมเปญนะฉลองอะไรต่ออะไรแสดงว่าคุณมั่วละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสภาวะนี้ถ้าใครมีขึ้นมาคุณจะยิ่งมีความอดทนเนี่ยสูงเข้าใจมั้ยมั่นคงนะคะไม่ล้มทางอารมณ์ง่ายๆปลอดภัยแปลกๆความรู้สึกปลอดภัยในที่นี้เนี่ยมันเด่นออกมามากเลยจนจะต้องพูดอ่ะมันปลอดภัยมันมั่นคงนะคะแล้วก็เนี่ยเต็มไปด้วยพลังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นองค์คุณที่สำคัญมากที่เราจะต้องเราสามารถทำให้มันเกิดได้แบบง่ายดายด้วยเพียงแค่อยู่กับลมหายใจยินไหมเห็นไหมเพียงแค่อยู่กับลมหายใจธรรมดาแล้วถ้าคนเดินถนนพวกไข่เจียวฉันก็หายใจทำไมฉันจะไปรู้ลมหายใจมันก็หายใจเองได้ไม่หายใจไปรู้อะไรทำไมนี่แหละตรงนี้นะในที่สุดมันเป็นเรื่องของบุญบารมีถ้าบุญบารมีคุณไม่ถึงคุณก็ฟังไม่รู้เรื่องมันอะไรว่าแค่ลมหายใจแหมกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารแต่นี่แหละลมหายใจเรื่องเดียวนี่แหละพาคุณไปถึงนิพพานเลยอะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยจึงบอกว่ามันอยู่ปลายจมูกแค่นี้เองแต่ถ้าไม่สามารถใช้เหตุผลได้ไม่ใช่ไหมแล้วมันแค่นี้เองจริงๆเนี่ยก้าวก็ถึงหน้าที่ของเราเนี่ยแค่ก้าวแค่นั้นเองอะแล้วก้าวมันยากที่ไหนอะก็แค่อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแล้วที่เหลือเนี่ยกลไกแห่งธรรมจัดการให้เราหมดเลยจัดการให้เราหมดเลยเข้าแล้วก็นิ่งเนี่ยนิ่งตรงนี้เนี่ยวิมุตติสุขเนี่ยแต่ว่าตรงนี้นี่แหละมาติดที่ครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ส่วนมากมาอยู่ที่วิมุตติสุขเอกคตาทั้งนั้นถึงสอนได้เนี่ยแต่ความสามารถในการอธิบายนี่สิอธิบายเชื่อมโยงอ่ะให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะของนิพพานคุณต้องรู้จึงจะสอนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยวิมุตติสุขตรงนี้นิ่งแล้วตรงนั้นน่ะที่จริงแล้วคือนิพพานชิงรอแต่ถ้ายังขาดตัวสัตตุริตัวภาวนามยปัญญาตัวนั้นครูบาอาจารย์ก็อธิบายไม่ได้ฉะนั้นถ้าอธิบายไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่ครบวงจรถ้าสติปัฏฐาน4ไม่ครบวงจรคุณจบไม่ได้ปัญหาคุณจะต้องมีอยู่ร่ำไปคุณเห็นไหมคะภาพนี้นะคะอาจจะเป็นภาพเดียวในโลกนี้ไม่ใช่อาจจะเป็นภาพเดียวในโลกนี้นะคะเพราะว่าเป็นภาพที่เกิดในหัวของดิฉันก่อนเป็นภาพที่เกิดในหัวของดิฉันก่อนที่ก่อนนานแล้วล่ะแล้วดิฉันก็พยายามนะคะที่อยากที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยเขียนออกมานะดิ
ฉันก็พยายามคือดิฉันไม่เก่งทางด้านศิลป์ไงก็ต้องเนี่ยเขียนอย่างนี้คร่าวๆก่อนอ่ะซูนลองทำออกมาดูนะทำแล้วยังไม่พอใจก็ค่อยๆทำเนี่ยนะคะจนในที่สุดเนี่ยออกมาเป็นภาพนี้ได้ดิฉันก็พอใจละนี่นะคะสติปัฏฐาน4ส่วนมากที่สอนกันก็คือเรียงเป็นตับอย่างนี้1 2 3 4 1 2 3 4ซึ่งไม่ใช่มันควรต้องเป็นอย่างนี้ต้องครบวงจรก็คือว่าฐาน1 2อะไรก็ตามถ้าคุณอธิบายได้อย่างครบวงจรตรงนั้นน่ะคุณจะรู้ที่มาที่ไปแล้วมันจะดีกว่าใช่มั้ยเราเริ่มต้นจากเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้มั่วไม่ได้ว่าเอาเองไม่ได้คิดเอาเองอยู่กับลมหายใจของจริงอยู่กับของจริงไปใช่ไหมเนี่ยของจริงตรงนี้เนี่ยมันจะมาชนเนี่ยกับฐานที่4พอคุณอยู่กับตรงนี้เนี่ยเจอรี่ตรงนี้ก็คือการเอาอาสวะขยะของเจอรี่เนี่ยออกไปโลเจอรี่ทิ้งพอโลเจอรี่ทิ้งคุณก็จะเข้าสู่ฐานที่3เริ่มจับเจอรี่ได้เห็นเจอรี่เข้าเจอรี่ออกเจอรี่เข้าเจอรี่ออกตรงนี้คือจิตตานุปัสสนาล่ะนะมั้ยจับเจอรี่ได้เนี่ยพอทำความเข้าใจเจอรี่ได้อันนี้จะเป็นหัวข้อของอาทิตย์หน้านะคะคุณต้องฟังปัญญาหัวหอกมีปัญญาหัวหอกที่จะช่วยคุณเนี่ยฝึกฐานที่3ได้เร็วขึ้นนะคะพอคุณทำเนี่ยฐานที่3แล้วเจอรี่จะหลุดออกมาเนี่ยนะโอ้ยเป็นกุลุษเลยหนังสือที่ควรต้องอ่านนะคะถ้าคุณอยู่รู้ตัวว่ากำลังทำฐานที่3ก็คือปวดอุตริกนะคะพรมแดนข้ามโคตรแล้วก็เล่มใหม่สีฟ้านะคะนิพพานภาษาบริสุทธิ์สัจธรรมที่นี่เดี๋ยวนี้เล่มนั้นน่ะเพิ่งออกใหม่นะคะเป็นเรื่องของฐาน3กับ4ทั้งสิ้นพอคุณเนี่ยเข้าใจเจอรี่แล้วฝึกฐานที่3แล้วตรงนี้คือการก้าวทั้งสิ้นพอคุณทำนี้ได้คุณจะเข้าถึงฐานที่4ฐานที่4ก็คือผัสสะบริสุทธิ์รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงรวมทั้งลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเห็นไหมคือเห็นไหมเห็นไหมลงล็อกเลยไหมพอเข้าถึงฐานที่4เนี่ยรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงอะรวมทั้งลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแล้วนี่คือสาเหตุว่าทำไมดิฉันจึงบอกคุณว่าอย่าบริกรรมเพราะคำบริกรรมเนี่ยคุณจะรับรู้อย่างไม่เป็นภาษาบริสุทธิ์พอคุณรับรู้ตามความเป็นจริงได้ภาษาบริสุทธิ์ได้ตรงนั้นนะคะคือนิพพานตรงนั้นคือสัจธรรมสูงสุดตรงนั้นแหละคุณเข้าสู่ใจพระพัสสรละนั่นแหละวิมุตติสุขพระเจ้าเตานิพพานโอ้ยเรื่องใหญ่เลยคุณเห็นนะคะทั้งหมดนี้คำใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยสัจธรรมนิพพานพระเจ้าเตาต้นไม้แห่งชีวิตนะคะที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ครบแตะต้องได้จับต้องได้ไม่ได้มั่วเลยเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยคุณก็จะมีที่มาที่ไปพอผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้แล้วพวกนี้นะคะจะกลายเป็นหนึ่งเลยทั้งหมดเนี่ยก็เหลือแต่ใจที่เป็นประพัสสรหรือจิตประพัสสรจิตเดิมแท้ตรงนั้นแหละอยู่กับสัจธรรมพระเจ้าแล้วอธิบายอีกหน่อยแค่นั้นเองคุณเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกลไกทางธรรมของมันซึ่งมันเกิดมาจากนะคะเกิดมาจากการก้าวเมื่อมีการก้าวก็ต้องมีการถึงเห็นไหมคะเนี่ยเกิดจากการเนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมีวิตกวิจารนะคะเห็นไหมคะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ดิฉันเนี่ยนะจึงกล้าเนี่ยนะพูดว่าถ้าคุณเข้าถึงวิมุตติสุขตรงนี้แล้วคุณจะต้องรู้ว่านั่นคือนิพพานชิมลองแล้วตรงนั้นคือแสงสว่างที่ปลายถ้ำที่จะค่อยๆนะคะตกแต่งชีวิตของคุณฉะนั้นคุณจะต้องไปสร้างธรรมวินัยให้กับตัวเองสร้างธรรมวินัยธรรมวินัยเนี่ยยุคนี้เนี่ยเราหาไม่ได้แล้วในวัดวาอารามก็ยังมีบ้างแหละมีบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยก็เห็นแต่ลูกชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเนี่ยวัดเนี่ยส่วนมากนะคะลูกชาวบ้านเล่นนนท์เล่นเนเล่นอะไรโทรศัพท์อะไรยุ่งกันไปหมดแต่นั่นคือสมมุติสงฆ์ไงเป็นสงฆ์ที่สมมุติเนี่ยเอาเครื่องแบบมาใส่แล้วก็สมมุติว่านั่นเป็นสงฆ์ท่านั้นเวลาที่คุณจะกราบไหว้พระอะไรนะคะไม่ต้องกระคิ
ค่คิดว่าโอเคเรื่องแบบนี้เรากำลังไหว้พระเจ้าจบเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากไหว้พระเจ้าถ้าจำเป็นต้องไหว้ไหว้พระเจ้าจบอย่าให้เจอเรื่องมานั้นแต่ตอนนี้เนี่ยการบวชเนี่ยไปอยู่ในคราบของฆราวาสมากกว่านี่คืออริยสงฆ์อริยสงฆ์เนี่ยก็คือเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบและเราก็ยังต้องบวชเข้ามาในธรรมวินัยวินัยคือการสร้างนิสัยนิสัยแห่งใจที่อยู่ในร่องแห่งธรรมฉะนั้นการสร้างนิสัยแห่งใจที่อยู่ในร่องแห่งธรรมคุณจะต้องมีการก้าวตลอดเวลานอกจากเรื่องของการรักษาศีลแล้วคุณจะต้องฝึกเนี่ยเรื่องสติปัฏฐานให้มีวิตกวิจารต้องก้าวตลอดเวลาฉะนั้นคุณจะต้องสร้างนิสัยของแต่ละวันเนี่ยว่าตื่นเช้าหรือก่อนคืออะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องนี้คุณต้องหาเวลาของคุณเราเองดิฉันไม่รู้ชีวิตของคุณนะคะคุณต้องไปจัดสรรเวลาของคุณที่จะทำเนี่ยให้มีการก้าวอยู่ตลอดพอก้าวคุณก็ต้องถึงแล้วคุณก็จะต้องถึงวิมุตติสุขเนี่ยอย่างง่ายดายนะแล้วตรงนั้นแหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดภาวนามยปัญญาเกิดการซาโตริที่จะตอบคำถามคุณอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อรู้ละไอ้นั่นไอ้นี่ตรงนั้นอ่ะคุณก็จะก้าวไปเรื่อยๆก็จะนานจนกระทั่งรออีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่จะเกิดการเนี่ยหลุดพ้นนะคะแล้วพระเจ้าเนี่ยนะเข้าสู่ปรินิพพานที่ไหนคะบางคนก็บอกองค์ฌานที่4นะคะแต่บางตำราก็บอกว่าออกจากองค์ฌานที่4แต่ไม่ว่าจะองค์ฌานที่4หรือออกจากองค์ฌานที่4มันเหมือนกันก็คือท่านอยู่ในสภาวะของเอกัคตาอุเบกขาเนี่ยคือวิมุตติสุขเอกัคตาอุเบกขานั่นคือเนี่ยลักษณะขององค์ฌานที่4เข้าใจมั้ยนะคะสาเหตุที่เรารู้นะคะก็เพราะว่ามีพระอรหันต์องค์นึงใครนะท่านพระนุรุทธเถระนะคะอันนี้เป็นพระญาตินะเป็นเจ้าชายสากยะองค์หนึ่งที่เรียกว่าออกบวชในช่วงพรรษาต่อมาที่หลังจากตรัสรู้ว่าพรรษาต่อมาเนี่ยที่เข้าไปกบิลพัทนะคะแล้วก็ไปสอนนะคะพระญาติเนี่ยพ่อนะคะแล้วก็เจ้าชายสากยะก็ออกบวชก็มีพระนนท์แล้วใครพระนนท์มีเทวทัตมีกิมพีระมีพระคุใช่ไหมแล้วก็มีอุบาลีเนี่ยช่างตัดนะคะแล้วก็นี่แหละพระอนุรุทธเนี่ยองค์หนึ่งนะคะแล้วก็อนุรุทธเนี่ยเป็นองค์ที่สามารถเข้าไปนั่งในจิตของคนอื่นได้แล้วก็ดูสภาวะข้างในเนี่ยได้ฉะนั้นนั่นคือความสามารถส่วนตัวฉะนั้นในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ถ้าใครไปอินเดียนะคะถ้าเราเนี่ยมองหันหน้าเข้ากำแพงที่มีองค์ของพระบรมศาสดาอยู่ในท่าสีหสายญาจะมีเขาจะสร้างเนี่ยพระองค์หนึ่งที่หันหลังให้เราองค์นั้นคือพระอนุรุทธนะคะที่กำลังเนี่ยนั่งสมาธิเข้าไปดูใจของผู้เจ้าว่าท่านกำลังเดินสายยังไงก็เลยเห็นว่าผู้เจ้าเนี่ยนะคะก็เข้าสู่องค์ฌานที่1 2 3 4แล้วก็อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอะไรต่ออะไรเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมาเนี่ยฌานที่4องค์ฌานที่4แล้วก็เข้าสู่ปรินิพพานที่องค์ฌานที่4ฉะนั้นองค์ฌานที่4เนี่ยจุดเด่นก็คือเอกคตาตรงนั้นแน่นอนวิมุตติสุขเนี่ยเป็นอารมณ์อยู่แล้วอุเบกขาฉะนั้นถ้าเราต้องการไปนิพพานคุณต้องทำไงคุณก็รู้แหละก็คือจะต้องเนี่ยนะฝึกให้มีวิตกวิจารเพื่อให้เกิดปิติสุขเอกคตาแค่นี้เองฉะนั้นปีนี้นะคะดิฉันเนี่ยย้ำมากเลยว่านอกจากนั่งสมาธิอย่างนี้เดินจงกรมบ้างไข้เก๊กบ้างอะไรคุณควรที่จะหัดนอนสมาธินะคะทำไมนอนสมาธิเพราะว่าท่าที่จะฝึกมี4อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนอนสมาธินี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นท่าที่คุณจะต้องตายใช่ป่ะนะตายในท่านั่งมันก็มีอ่ะแต่น้อยอ่ะเนาะใช่มั้ยตายท่ายืนเนี่ยส่วนมากก็คือหัวใจวายตั้งแต่ตรงนี้อ่ะตายวายอย่างฉับพลันหรือไม่งั้นก็ถูกยิงตายใช่มั้ยแล้วก็ลงแล้วตายท่ายืนแต่โดยทั่วไปแล้วตายท่านอนฉะนั้นการตายท่านอนเนี่ยนะ
ณต้องพอล้มตัวลงนอนก็ต้องให้มีวิตกวิจารคืออยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจนะคะแล้วก็สามารถเนี่ยเข้าสู่วิมุตติสุขเข้าสู่วิมุตติสุขเนี่ยได้เร็วอะตรงนี้เนี่ยดิฉันฝึกตั้งแต่ลูกเนี่ยนะยังเล็กๆตอนที่มันยั่วเยี้ยหมันเล็กหมันนะมันยั่วเยี้ยอะไรอะไรสามคนนะดิฉันหนีไม่ได้เลยหนีไม่ได้เลยลูกสามคนอะใช่ไหมเราห่างกันเนี่ยสองขวบครึ่งสองขวบครึ่งเนี่ยภายใน5ปีก็ลูกสามคนยั่วเยี้ยจะหนีไปไหนหนีไปไหนก็เลยต้องทำไปทั้งอย่างนั้นเนี่ยแล้วที่อังกฤษบ้านก็เล็กไม่บ้านเล็กแล้วบ้านเนี่ยนะมีห้องเดียวที่มีเครื่องทำความอบอุ่นเข้าใจไหมแล้วห้องนั้นก็คือมีทุกอย่างเราทักจะกินอะไรก็มีอยู่ห้องนั้นนะใช่ไหมก็อยู่ห้องนั้นแล้วด้วยความที่ดูแลลูกก็เหนื่อยนะบางทีก็นอนพักด้วยความที่เราได้ทำมาตั้งแต่ก่อนไปอังกฤษพอนอนเนี่ยก็อยู่กับลมหายใจพออยู่กับลมหายใจแล้วมันก็กลไกก้าวเนี่ยมันก็ถึงอ่ะมันก็เข้าสู่องค์ฌานโดยอัตโนมัติแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องฌานไม่รู้อะไรทั้งสิ้นมีแต่สภาวะมีแต่สภาวะไม่ใช่ไหมพออยู่กับลมหายใจเนี่ยกลไกมันก็ไปของมันเองเนี่ยนะแล้วก็มีความรู้สึกเนี่ยว่าข้างในเนี่ยมันนิ่งมันสงบตรงนั้นแหละคือวิมุตติสุขเอกคตาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเสียงของลูกที่กำลังเล่นกันเสียงโทรทัศน์เสียงเขาตบตีกันทะเลาะกันวุ่นวายจกจั๊กวุ่นเต้นไปหมดเลยชัดเจนทุกอย่างชัดเจนแต่ข้างในนิ่งสงบเนี่ยเนี่ยนิ่งแล้วก็หลับตาเนี่ยเย็นมันก็สบายมันก็ได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจเนี่ยบนโซฟานอนบนโซฟาแล้วแม่ก็เยาะเย้ยแล้วเขาก็นินทาแม่นอนอีกละแม่นอนอีกละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยฝึกตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่ไม่รู้คำธรรมเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่มีแต่สภาวะมีแต่สภาวะแล้วก็ทำมาจนถึงเนี่ยนะจุดนี้เมื่อเช้าเนี่ยนั่งรถจากแบงค์คลิปมาถึงที่นี่นะคะยังพูดกับทีมงานเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์นะเห็นตัวเองกลนโดยแบบเห็นแทบจะทุกวันเลยคือนอนน่ะอย่างเมื่อวานนี้นอนนะคะนอนแล้วก็ตัวกายมันพักผ่อนแล้วเพราะมันกลนน่ะถ้ากลนนี่ก็หมายความว่าเราต้องหลับใช่ไหมเราจะไม่เคยเห็นอาการกลนของตัวเองอ่ะเราเห็นแต่ของคนอื่นกลนน่ะใช่ไหมแต่ตัวเองกลนเนี่ยจะไม่เห็นแต่ตอนนี้เนี่ยดิฉันพัฒนามาตรงที่ว่าเห็นตัวเองกลนอย่างผมเสียงดังไม่เห็นเลยบางทีก็ดังบางทีก็ไม่ดังอ่ะแล้วก็เห็นเนี่ยสภาวะที่ตรงนี้คึกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคึกเนี่ยออกมาแล้วตัวนี้เนี่ยถ้ารู้อ่ะมันเห็นชัดเจนตัวนี้ตื่นแปลกมากแต่ตรงนี้แหละคือเนี่ยการพัฒนาเนี่ยไปเรื่อยๆก็ใช่ไหมดิฉันยังไม่รู้ไอ้ตรงนี้ไอ้สภาวะที่เห็นตัวเองกลนเนี่ยเพิ่งมาเห็นเมื่อ3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ทุกครั้งนะคะมีเหมือนกันที่หลับอุ้ยไปเลยแต่ก็มีที่เรียกว่าเพราะติดนิสัยที่ว่าล้มตัวลงนอนนะคะก็จะอยู่กับลมหายใจพออยู่กับลมหายใจกลไกการทำมันไปเองเนี่ยมีก้าวแล้วมันถึงเองเนี่ยปีติสุขเองแล้วก็ตามมันเกิดเองโดยอัตโนมัติเนี่ยของมันใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วลักษณะพวกนี้แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะมันอาจจะมีรายละเอียดอะไรแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกลไกทางธรรมที่ดิฉันจึงบอกคุณว่าคุณควรที่จะฝึกนอนสมาธิบ่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหมดลมหายใจเมื่อไรแต่ฝึกให้เป็นนิสัยว่าล้มตัวลงนอนอยู่กับลมหายใจแล้วให้อยู่กับวิมุตติสุขถ้าคุณเกิดหัวใจวายตายไปในช่วงวิมุตติสุขไม่แน่คุณได้ไปนิพพานมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ไปนิพพานหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องสุทธาวาสอย่างน้อยที่สุดคุณไม่กลับมาแน่นอนไม่กลับมาแน่นอนส่วนเรื่องอบายภูมิเนี่ยปิดหน้าใส่ปิดประตูใส่หน้าคุณอยู่แล้วใช่ไหมเพราะคุณฝึกสติปัฏฐาน4นะคะฉะนั้นเรื่องนอนสมาธินี่สำคัญคุณควรต้องฝึกเนี่ยท่านอนนะคะเนี่ยนอนลงไปเนี่ยนะอยู่กับลมหายใจทันทีแล้วมันก็จะพัฒนาไปของมันเองจน
กระทั่งคุณเนี่ยอยู่กับวิมุตติสุขแล้วก็คุณอย่างนั้นน่ะพักแม้ธาตุรู้ตื่นนะคะแต่ตัวกายของคุณพักผ่อนพักผ่อนเพราะว่ามันสงบความสงบตรงนั้นน่ะมันเป็นพลังงานบวกพลังงานบวกตรงนั้นน่ะมันก็จะช่วยเนี่ยดูแลสุขภาพกายให้กับคุณเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกายให้กับคุณนะคะส้มแซมส่วนสึกหรอแล้วก็รวมทั้งสุขภาพใจธาตุรู้ตัวนั้นเนี่ยมันก็แฝงอยู่รับพลังงานตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยดิฉันเลยถือโอกาสพูดนะคะเพราะหลายคนคิดว่าดิฉันย้อมผมดิฉันไม่ได้ย้อมผมนะ64เมื่อเช้ายังบ่นกับคุณสามีเลยสักท้ายนะบอกว่านี่ฉันคนผิดอะไรยังไงทำไมผมฉันมันไม่ดำสักทีฉันอยากให้มันไม่ใช่ทำไมผมฉันยังไม่ขาวสักทีฉันอยากให้มันขาวบ้างแต่นี่ไม่ได้ยอมยอมครั้งเดียวในชีวิตตอนอายุ40กว่าพี่สาวเขากำลังย้อมผมอยู่แล้วก็เหลือยาไงจะย้อมไหมย้อมก็ย้อมที่ยังไม่จำยอมไม่ผมตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ก็รอมาทุกปีว่ามันก็มีอ่ะแซมๆมาขาวๆแต่คนส่วนมากคิดว่าเราย้อมผมแต่นี่ไม่ได้ย้อม64ตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราเอาเรื่องของพลังสมาธิอ่ะมาพูดซึ่งเป็นพลังงานบวกอ่ะเข้าใจไหมตรงนี้ดิฉันก็ไม่ได้มั่วมันมั่วไม่ได้อ่ะมันโกหกก็ไม่ได้มันโกหกก็ไม่ได้ก็ได้แต่พูดเนี่ยโดยหลักการของเหตุผลว่ามันก็คงเป็นไปได้ว่าพลังสมาธิซึ่งเป็นบวกอันนั้นมันดูแลสุขภาพของเราใช่ไหมดูแลสุขภาพของเรานะที่ทำให้เนี่ยทุกอย่างอะไรต่ออะไรตรงตัวฉะนั้นตรงนี้แหละคือเราจะต้องเอาทั้งชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปพิสูจน์เนี่ยทั้งชีวิตของเราเข้าไปที่สูงฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่ามาพูดให้คุณฟังเข้าใจนะคะขอให้คุณมีกำลังใจในที่สุดแล้วไม่มีตัวเราเป็นเรื่องกลไกทางธรรมทั้งสิ้นในที่สุดแล้วแท่งชีวิตนี้เนี่ยเป็นเรื่องของธาตุเรื่องของการสั่นสะเทือนเรื่องของคลื่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะพอลึกๆเอาแว่คิดหน้าในสมาธิเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณดูนะคะว่าตัวเราหายไปอะไรต่ออะไรยังไงเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยล่ะแค่รู้ว่าการเชื่อมโยงเนี่ยของครูบาอาจารย์แค่นั้นเองก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะโอเคนะคะโอเคเวลาเราพอ